นี่พอหลังจากรัฐบาลตัดสินใจโชเซนิดเดียวนะเซกรณีจำนำข้าวเอาบุญทรงออกไปคนเดียวพวกเนี้ยแล้วปรับครม.ทั้งหมดทุกอย่างเปลี่ยนเลยหน้ามือไปหลังมือทันทีเลยอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นมันไม่เกิดเพราะว่าเขาทำไม่ได้ก็แสดงว่าไอ้กระแสที่สร้างเอาไว้เนี่ยกระแสหลอกมันกระแสหลอกไม่ใช่กระแสจริงครับอันนี้มันคือกระแสเทียมกระแสปลอมที่เคยใช้ได้ผลให้กระแสที่เคยใช้ได้ผลมันไม่ได้ผลเมื่อประชาชนเขาตื่นเขารู้อะประชาชนรู้ทันไม่ได้ผลแล้วแล้วยังใช้วิธีการเก่าถ้าจะเอาชนะรัฐบาลมันต้องฉลาดกว่ารัฐบาลนี้มันไม่ใช่ว่าใช้วิชาการมากกว่ารัฐบาลนี้ตกกระปรกกว่ารัฐบาลไม่ได้ไม่ชนะหรอกครับสมมติว่าที่ทำไมพวกนั้นออกมาที่คุณเกษตรไม่ใช่พวกที่สนับสนุนในขอการค้าอ๋อสภาทำไมเขาออกมาพวกนี้เขารู้ครับสมมติว่ากู้2ล้านล้านเนี่ยกันนิดออกมาแล้วว่าผิดเอาอะจาก2ล้านล้านเนี่ยผมว่าไม่เกิน3เดือนยกเรื่องเงิน 20,000 กว่ามาอีกอะเพราะมันต้องเหลือเล็กแค่นั้นนะไปเลย2ล้านล้านเหลือ 20,000 2.20,000 ครับจับผิดมีการทุจริต 2.20,000 จากโครงการคาดว่าด้วยฮะอาจารย์เพราะมันยังไม่ได้ทำอะไรไงคาดว่านะครับคาดว่าเชื่อได้ว่าจะทุจริตโอกาสจะทุจริตมีสูงตรงนั้นต่อไปในทางที่จะทุจริตก็เลยไม่รู้ว่าไงคือเขารู้นะเราจะเห็นว่าพวกที่เขามีคือมีสติปัญญาเขาดูรู้เลยว่าพวกนี้มันไปไม่รอดน่ะแล้วไอ้ประชาปัตย์เองนะผมพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วเอาอะถ้านายกกริ่งรักลาออกให้ประชาปัตย์มาเป็นกู้ 2.2 ล้านล้านนี่ไม่พอทำด้วยทำต่อทำไมไม่รู้ล่ะเพราะว่าพูดกันแล้วพวกประชาปัตย์พูดแล้วติดต่อจีนติดต่ออะไรทำไม่ทำอยากทำเองครับนี่คือสิ่งที่เขาแต่ว่าถ้าประชาปัตย์ทำนะพี่น้องไม่รู้ล่ะรถไฟใส่เกวียนแต่แต่ที่จะได้รถไฟหัวกระสุนน่ะได้รถไฟอะไรไม่รู้รถไฟใส่เกวียนใช่ไหมผมว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่นะไอ้สโลแกนของพรรคใช่ไหมเขาเรียกคำขวัญยังไงเขาก็มีว่าแผ่นดินมืดดับแสงเทียนดับแสงธรรมแล้วก็น้ำท่วมเมืองนี่สโลแกนพรรคประชาธิปัตย์เหรอผมก็น้ำท่วมเมืองก็ไปแล้วไงแฟนดิมของพวกผมนี่เขามีผมใช้สโลแกนนี้อาภิสิทธิ์ปิดฉากประชาธิปัตย์เขาเป็นคนปิดให้เลยใช่ไหมอาภิสิทธิ์ปิดฉากประชาธิปัตย์เจียบเพราะว่านายชูเนี่ยเชื่อมั่นระบบรัฐสภาใช่ไหมนายอภิสิทธิ์เนี่ยปิดฉากประชาธิปัตย์ซึ่งมันแนวโน้มเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอมาถึงตรงนี้ไอ้สโลแกนตัวนี้มันตั้งแต่ปี49นะอาจารย์แล้วมันแนวโน้มคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอน49ยังไม่เป็นนายกแต่เขาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเขาออกมาลักษณะที่ว่าเนี่ยแหละไอ้คนคนนี้จะมาปิดฉากประชาธิปัตย์จะไม่เหลืออะไรแล้วจะไม่เหลือนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วคราวนี้มาดูตัวพ่อค้าครับองค์ประกอบของการเมืองเนี่ยมันจะมีพ่อค้าครับมีทหารนะข้าราชการนักการเมืองครับจะเป็นหลักๆแค่ตรงนี้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วคือคนพวกนี้เขาจะมองประชาชนนี่อย่ามายุ่งกับกูไปไกลเขาจะคุยกัน 3-4 กลุ่มนี่แหละครับนะเพื่ออะไรเพื่อจะแบ่งส่วนแบ่งถ้าหากพ่อค้ากับทหารไม่ไปด้วยกันคือพ่อค้านี่ไม่ได้โง่นะครับเขาจะดูว่านักการเมืองนี่จะโดนปฏิวัติหรือเปล่าจะโดนยึดอำนาจหรือเปล่าหรือจะโดนเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยอย่างกรณีของไทยเบฟเนี่ยครับเอาเงินไปยัดให้ไถอยู่เรื่อยเลยกระทิงแดงก็โดนนั่นไถอยู่เรื่อยเลยไถตลอดไถหน้าขาวเนี่ยไถบอกกูไม่อายแล้วทำตัวปฏิเสธแบบเซนท่านเพราะเซนท่านปฏิเสธโชโดนเผาเลยพอเผาเสร็จประกันไม่ยอมจ่ายอีกเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยพ่อค้าเขาก็คิดอย่างนี้ต่อนะฮะแล้วก็ยิ่งมาเจอไอ้พรรคประชาธิปัตย์กลุ่มทุนเขาคือพ่อค้าข้าวเนี่ยอะไรว่านับวันอยู่หาเรื่องหาเรื่องเขาเรียกนะไอ้บอลเป็นมอดข้าวอ่ะเอ้นี่มันตกลงมันจะมาช่วยกูหรือมันจะมาทำลายกูวะเนี่ยก็เลยไม่จ่ายเงินใช้วัดอะไรไปไม่รอดอ่ะใช่ไหมฮะแล้วกรณีของ2ล้านล้านเนี่ย
พ่อค้าเขาไม่ได้มองที่ตัวสองล้านเขามองที่ทหารหาไม่ยุ่งใช่ไหมทำไมยุ่งให้ขอเอี่ยวด้วยคนขายเหล็กบ้างขายปูนบ้างขายอะไรบ้างเยอะแยะหมดนะสายไฟฟงไฟฟ้าขายดีกว่ามาค้าขายทำมาหากินใช่ไหมฮะแล้วพอมาอย่างนี้เนี่ยไอ้คนที่ต้องการจะป่วนประเทศเนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่ลมปากนะใช่ไหมอาจารย์เพราะว่ากระแสที่อย่างที่ผมบอกฮะที่ผมโดนกล่อมเข้ามาเนี่ยกล่อมประสาทมา 3-4 เดือนก็ก่อนจะเปิดประชุมสภาคราวนี้นะมันวุ่นวายขายปลาช่อนไงปรากฏมันพลิกพลับเฮ้ยทำไมมันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันขี่ม้าเรียบค่ายอะตัวตำรวจค่ายเฉยโอ้ไม่มีอะไรไอ้ฝ่ายนู้นเป็นไงวะโอ้นอนกลางดินเกลียงกลางทรายยังเขาเรียกหายใจรวยรินกันอยู่ก็ไม่รู้ไงแล้วมันก็เลยมาสงสัยตกลงมันเกิดอย่างนี้ได้อย่างไรคือมันต้องมีพอยต์อ่ะนะมันต้องมีจุดว่าทำไมทหารถึงไม่ยอมออกเกิดความสับสนในตัวเองหรือเปล่านะหรือไม่แน่ใจในสถานการณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าตรงนี้เราพอวิเคราะห์ได้ไหมอาจารย์วิเคราะห์ได้ครับผมนะเนี่ยตรงนี้ทหารมันเขาทำไมถึงไม่ขยับอะไรเลยคือทหารที่ผ่านมานะมันก็มีองค์ประกอบมันมีการตัดสินใจมันมีเงื่อนไขอยู่ครับเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดก็อยู่ที่องค์รัฐาธิปัตย์ถ้าองค์รัฐาธิปัตย์บอกไม่ไหวแล้วทหารช่วยหน่อยเพราะทหารต้องออกครับอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ตอนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ชวนเซกันไปหมดไม่ว่าใครไม่ว่าใครทหารก็หวังจะพึ่งใครก็ได้ยากและอีกอย่างที่ทำไปแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบแต่พูดก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เลยหลีกทางได้ดีกว่าอย่าไปใกล้ๆเดี๋ยวก็จ่ายทำเรื่องอย่างนี้ครับแล้วก็ไอ้คนที่เป็นนกต่อเป็นรอคนประสานก็แก่แล้วบางคนก็มือสั่นและบางคนก็มันไปไม่รอดอ่ะเมื่ออย่างนี้ทหารก็จะพึ่งใครครับครับทหารเองก็รู้มีประสบการณ์มาจากรัฐบาลอภิสิทธิ์ทหารมีประสบการณ์มาจาก19กันยาทหารมีประสบการณ์พวกนี้ทหารก็รู้แล้วว่าแล้วรู้แล้วว่าการปราบพรรคของสายนายกทักษิณมันไม่ได้ปราบไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วดูมวลชนที่เลือกตั้งมาอีก15,700,000อย่างเงี้ยมันจะเรื่องอะไรทหารจะไปเป็นศัตรูกับคนพวกนั้นทำไมครับใช่ไหมคน15,700,000ด่าทหารก็เจ๊งแล้วทหารเรื่องอะไรครับทหารก็ประคองตัวเป็นทหารในระบอบประชาธิปไตยไปดีกว่าจะไปทำทำไมเพราะว่าทหารไม่ทำไอ้ท่อน้ำเลี้ยงนี่มันไม่ใช่เรื่องท่อน้ำเลี้ยงหรอกไถไอ้สายยางที่ให้ต่อลมหายใจให้ครับมันไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงสายน้ำเกลือเขาก็ถอดเลยนี่ใช่ไหมพอทหารมาด้วยก็ถอดพวกนี้ก็กลับบ้านใจวัดก็หนีใช่ไหมก็อยู่ไม่ได้แล้วไอโครงการต่างๆก็มาครับกลุ่มทุนต่างๆก็มาลงมาร่วมมารัฐบาลแล้วเรื่องอะไรมันไปทำไมนี่พอทหารปฏิเสธแค่คนเดียวก็จบแล้วครับทุกอย่างถ้าทหารไม่ไปเจนะวัฒน์ยังไม่ลาออกวันนี้ปวดหัวไม่รู้ทำยังไงมันน่าจะเป็นทิฤทธิ์ของถังเช่านะอาจารย์ถังเช่าคือกรณีที่ถังเช่าเนี่ยนั่งฟังทั้งคลิปเนี่ยนะครับตีอยู่คนเดียวใช่นะแล้วก็มีคนมากระหน่ำซ้ำอีกก็ภูริชัยมากระหน่ำซ้ำอีกยิงไปตั้ง 3,000 คือตีเฉพาะสุริยุทธ์จุฬานนท์เท่านั้นเองคนอื่นไม่มีอะไรเลยนะแสดงว่าสุริยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยเป็นสายน้ำเกลือเนี่ยนะฮะเป็นสายน้ำเกลือที่ไม่มีบารมีผู้ก็พูดตรงๆนะขนาดม็อบสนามหลวงแค่นี้ยังเอาไม่อยู่ใช่ไหมแล้วก็ต้องจงใจตีเพราะว่าแอคชั่นออกแอคชั่นเยอะไม่ว่าจะไปโกหกครูไปโกหกกับพวกกลุ่มพอคอกับใจเนี่ยว่าจะให้เงินรายละ 250,000 ให้ที่ดินเท่าไหร่อืมใช่ไหมให้ที่ดินอีก25ไร่ตรงเนี้ยมันคนอื่นเขามองคือคนอยู่ในวงการเดียวกันเขารู้ไงใช่ไหมพูดมาอย่างนี้เพื่อต้องการเบรคคนนี้พอเบรคคนนี้เสร็จปั๊บเนี่ยผลก็คือรวนดาวแดงตีกับสภาเกษตรกรไม่ดาวแดงเขาก็ออกมาพูดนี่มาบอกว่าเขาก็ถูกหลอกมา
เอ้าโดนหลอกแล้วเหรอเขาพูดยอมรับใช่ไหมเขาพูดเลยลงเป็นข่าวเลยเขาบอกเขาก็ถูกหลอกหมายเรื่องที่จะให้เงินค่าของชีพเขาเท่าไหร่นะ200,000ใช่ไหมเป็นผู้ร่วมพัฒนาแล้วก็จะมาเรื่องที่ลงที่ดินนี่หลอกเข้ามาทั้งเพลงแล้วเขาก็ผัดเข้าไปวันๆพอเข้าไปวันๆเขาก็มานอนเลี้ยงยากถึงที่สนามหลวงเนี่ยครับนี่ไม่คิดจะซื้อยาไปเลี้ยงไงหรอไม่ยังไงก็ไม่รู้แล้วยาที่นี่มันอร่อยหรือมันยังไงแล้วก็ไม่รู้นะมัมเอ๋อก็ปลูกก็ดีนะนั่นหรอไม่ดีได้ไงคุณจะทำตั้งร้านหนึ่งต้องเสียร้านมาจำอ่ะมาจำร้านหนึ่งนะครับทำไมมัมเอ๋อปลูกว่าดีรู้ไหมครับว่ากินเองว่ากินเองไงว่าทำให้ดีหน่อยใช่ไหมกินเองพอกินแก้มไปแล้วก็บอกว่าไงรู้ไหมคุณใช้ได้แค่ตรงนี้นะซึ่งดีอ๋อเหรอใช้ได้แค่ที่ตรงปูนที่ตรงปูนปูนนั่นด้วยอย่างอื่นใช้ไม่ได้ที่พื้นที่หญ้าทั้งหลายนี่ห้ามเหยียบถูกเลยว่าเดี๋ยวแล้วคุณจะคุมได้ยังไงก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามีประชาชนจะเข้าไปอ่ะงานประชาชนเข้าไปมีทั้งพาเลททั้งอะไรเยอะแยะทั้งดนตรีทั้งอะไรเนี่ย3 วันนะ3 คืนน่ะแล้วตอนคุณจะส่งมอบพื้นที่คืนเนี่ยผมบอกโอ้โหต้นหญ้าลาดเป็นแถวเนี่ยปรับคุณล้านนึงว่าไงเนี่ยก็มันก็ยึดเงินเราสิแต่ว่ามันให้ไอ้พวกนี้เข้าไปเล็มกันเนี่ยย่าไม่เสียนะก็ไปนอนเกลือกกลิ้งอยู่บนหญ้าบนเอาครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นะเดี๋ยวเบรกที่3มาคุยด้วยกันพักสักครู่ครับช่วงที่3ของรายการพาแลนด์นะครับช่วงนี้ขอทำมากินสักน้อยหน่อยนะฮะน้อยแน่เลยน้อยแน่น้องสารเนาะครับนะผู้สนับสนุนรายการของพาแลนด์ก็มีสุปรียานะครับสำหรับสุภาพสตรีครับที่ต้องการขาวสวยหมวยอึ้มต้องการความสาวขาวสวยใสนะฮะกระชับภายในกระชับภายนอกเป็นสมุนไพรเป็นอาหารเสริมประกอบอยู่ด้วยกันในเม็ดเดียวนะฮะเป็นสมุนไพรที่ปรับสมดุลในร่างกายนะไปกระตุ้นฮอร์โมนต่อมไร้ท่อต่างๆทำให้ฮอร์โมนต่างๆเนี่ยผลิตทำงานนะแล้วทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นนะส่วนสภาพบุรุษเนี่ยนะก็ไอที่ใช้ไปแล้วก็ใช้ไปก็สะสมกันใหม่นะสำหรับผู้ชายต้องการที่จะแก่งชะกาดชาติชะกันสู้บอย่านทุกสมรภูมิเนี่ยนะเปลี่ยนแมกกาซีนใหม่เปลี่ยนแม็ก ต้องเตรียมพร้อมนะคือเราจะไม่เอ็กซ์พายนะมาถึงว่าเราจะไม่วีซ่าจะไม่ขาดอ่ะผู้ชายนะวีซ่าไม่ขาดก็ไปพี่ชายแม็กแบบแม็กก็เรียกอะไรนะไม่รู้จานเลยไม่รู้จริงไม่หมดนะครับก็สำหรับผู้ต้องการที่จะเป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายนะครับก็โทรติดต่อกับทางคุณสุปริยาโดยตรงนะครับเบอร์โทรศัพท์วิ่งอยู่ข้างล่างนะฮะส่วนเชสเต้นะครับแม่มะนาวสาวเจ้าเหนือนะฮะสาวเจ้าเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มั่นที่ต้องการที่จะสร้างธุรกิจให้กับตัวเองแล้วก็